ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซดแซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยทหารสาบานของปองกันซาดินสู้อาจพิลาทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพแผ่นซาพระราชาอาณาจักรทำเราปกปักที่ทักด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปาทัพพีไพมหาบีพี่สิบยังซาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสั่งเราให้สีวิไลลูกจังสบายดีพี่น้องชาวลาวทุกท่านเนาะผู้ที่ติดตามรายการของฟรีลาวกับผมมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2024ในเวลา 5:00 น.ถ่ายทอดจากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเพื่อทอดถ่ายบทเรียนและแกนโยบายต่างๆที่จะพาให้ประเทศลาวเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยเพื่ออยากจะพัฒนาและสร้างสาประเทศลาวนั่นเป็นต้นและสำคัญไปกว่านั้นก็คือการปลดแอกลาวออกจากเป็นการขาทาสหรือว่าเป็นหัวมังขึ้นไอ้แก้วแดงหรือว่าจีนแดงในสองประเทศต้นๆพี่น้องมานี่ประเด็นของพวกเขาก็จะว่าถึงความโง่จ้าคือเก่าความโง่จ้าของผู้นำสปปลาวและความโง่จ้าของคนลาวส่วนหนึ่งที่ก้มหน้าก้มตาหับใส่พรรครัฐหับใส่รัฐบาลสปปลาวโดยบ่คิดถึงผลประโยชน์ของศาสตร์ของแผ่นดินเนาะเดี๋ยวนี้พวกเขาก็เห็นว่าภายคนลาวอยู่ภายในประเทศออกมาเปิดหน้าเปิดตามากมายหลายขึ้นทุกวันเพื่อตอบโต้คนทั่วไปถ้าเฉพาะผู้ใดมาว่าความจริงว่าพรรครัฐเป็นคนบอดี้พรรครัฐเป็นคนส่อโกงส่อลาดบังหลวงประเทศลาวหล่มจมทุกอย่างปากมองเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าคนกับพวกนี้นี่ถูกแต่งตั้งมาจากรัฐบาลสปป.ลาวให้ออกมาเพื่อตอบโต้กับกระแสการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันบ่มีแต่ว่าลาวนอกเป็นผู้ออกมาปล่อยกระแสหรือว่าออกมาเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเรานั้นก็คือการเศรษฐกิจล่มจมแต่เกิดมาจากการส่อลาดบังหลวงของพรรครัฐหรือว่าของรัฐบาลพี่น้องและมันบ่มีแต่คนลาวอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีคนจีนก็ออกมาเว้าคนแก้วเขาก็ออกมาเว้าคือกันและก็คนประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ออกมาเว้าคือกันว่าประเทศเรานี่โง่จ้าประเทศเรานี่โง่จ้าโอเคเขาบอกว่าประเทศเขาบอกได้ว่าคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเหมือนกับพวกเขาพวกเขาได้ว่าเฉพาะบางคนว่าวัดคนในคนลาวในประเทศแต่คนศาสตร์อื่นเขาจะว่าวัดประเทศลาวนั้นโง่จ้าปล่อยให้ประเทศอื่นเข้ามาอาณายึดครองเข้ากันเบิดพี่น้องเดี๋ยวนี้เขา
บ่ได้ปกปิดล่ะเดี๋ยวนี้เขาออกมาเว้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาวเป็นภาษาจีนเป็นภาษาแก้วเป็นภาษาอันฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้เขาออกมาออกกันหมดล่ะแกว่าลาวนี่บ่มีความสามารถจะปกป้องหรือว่าอันน่ะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ไปเพิ่งพาแต่เจ็กไปเพิ่งพาแต่แก้วซึ่งมีลาวนอกที่ว่าพร้อมที่จะไปแก้ไขและกับพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ไปสู่ความเจริญแต่พัดบ่เปิดประตูหับเอาลาวนอกเปิดประตูหับเอาแต่แก้วกับเจ็ก2ประเทศเข้าไปกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวคนลาวในประเทศส่วนใหญ่อ้างว่าประเทศลาวมีเส้นทางรถไฟเร็วมีไฟฟ้าแล้วไวมีเครื่องไฟฟ้าอ้างได้แต่เท่านั้นพี่น้องแต่เพิ่นคิดบ่เห็นว่าเครื่องนั้นบ่แม่นของรัฐบาลเครื่องนั้นทุกเครื่องเป็นของเจ็กเป็นของมาเลเซียเป็นของไทยเป็นของอินโดนีเซียเป็นของเกาหลีบ่แม่นของลาวคนลาวนี่นะหาเงินมานี่สิใช้ค่าไฟแต่ละเดือนนี่ก็ยังอดอยู่อดกินเพราะว่าได้เสียค่าไฟคันว่าประเทศลาวมีเขื่อนไฟฟ้า100กว่าเขื่อนถ้าหากว่าพวกเขาเจ้าเนี่ยผู้แจ้งตาสว่างพวกเขาเจ้านี่ฮะบ่ก้มหน้าก้มตาอัตถุอัตตานี่ฟังพักระลักอย่างเดียวนั่นเขาก็สิเห็นว่าความจริงนั่นมันอยู่ทางภายใดกันแท้แต่รางรถไฟแล้วไวขึ้นมานี่ที่ว่าจีนขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้นี่มันก็บ่แม่นของลาวมีแต่ซื้อได้แต่ซื้อรถไฟลาวนั่นแต่ว่าใครเป็นเจ้าของคนลาวนี่ก้มหน้าก้มตารับหูรับตาว่าลาวนี่มีทางรถไฟประเทศไทยบ่มีประเทศอื่นบ่มีพวกคนบ่คิดว่าทางรถไฟนั่นหรือว่ารถไฟที่เขาจีนอันน่ะเอาเข้ามาแล่นอยู่ในประเทศลาวนั่นมันบ่แม่นของคนลาวมันเป็นของเจ็กเป็นของจีนนะเพราะคนน่ะจะว่าเขาจังว่าลาวโง่โอเคพี่น้องอย่าเสียใจเด้อพี่น้องลาวของพวกเฮาถ้าบ่ได้บ่โง่ก็อย่าเสียใจโอเคข้าพเจ้าเว้าโดยเฉพาะแต่คนโง่บ่ได้เว้ารวมหมดคนลาว7ล้านคนบ่ได้เว้าเว้าเฉพาะแต่คนโง่ถ้าผู้ใดเป็นคนโง่นั่นแม่นผู้นั้นน่ะไปลงไหลกับผักอันน่ะกับผักละลัดผู้ใดที่เข้าไปหับใส่ผักละลัดนั่นอันนั้นเขาว่าคนโง่ทั้งหมดโอเคเอาแยกเอาแยกเอาจังสิมันจะง่ายถ้าผู้ใดเข้าไปหับใส่ผักลัดนั่นแดงกับว่าดำดำกับว่าขาวนี่อันนั้นเขาว่าคนโง่โอเคถือเขาหลอกใส่เขาได้ยังแหละพวกที่ว่าไปเราไปหับใส่ผักลัดนั่นเขาให้เงินบ่บ่เขาให้เฮือนบ่บ่เขาให้รถบ่บ่ได้ยังได้ตั้งแต่ใบหย่องย่อดีเท่านั้นได้แต่ใบดีเด่นเท่านั้นบ่มีเงินค้ำบ่มีรถล่างบ่มีเงินซ่านบ่มีดินดอนต้นหญ้าบ่มีเขียนเจี๋ยใบเดียวไห้ใบดีเด่นเท่านั้นก็พอใจละตายกับรับตาละตอนนั้นน่ะอันนั้นละเขาว่าคนโง่ให้เข้าใจสังสัตว์เนาะเอามื้อนี้นี่เฮาจะมาเว้าเรื่องสนธิสัญญาอนุสัญญาและสนธิสัญญาเดือนจันทร์คือเก่าอีกได้ครับพระเจ้าเห็นคลิปของประเทศเพิ่นบ้านเฮาออกมาเนาะแล้วก็หลายคนก็เห็นคือกันว่ามันครับพระเจ้าเห็นคนเดียวเนาะที่ว่าเพิ่นออกมาเว้าเรื่องการต่อสู้เพื่ออยากแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงนี่เพิ่นก็บ่ได้เว้าตรงคือข้าพเจ้าเว้าดอกแต่ความหมายมันก็เป็นแบบนั้นโอเคเดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนนี่ก็ออกมาช่วยเฮาอันน่ะปลุกระดมบ่แม่นปลุกระดมซะช่วยเฮาเปิดเผยความจริงเนาะเปิดเผยความจริงให้คนลาวในยุคปฏิวัติแต่75มานี่ได้ฮู้ถึงความจริงว่าพรรครัฐนี่รัฐบาลสปป.ลาวนี่เข้ามายึดอำนาจแต่เมื่อใดได้มาจังใดต้นเหตุมาจากใส่เก๊และหลายช่อง YouTube ของประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ที่เพิ่นออกมาเผยแผ่ก
ความจริงความจริงคือความจริงบ่แม่นการหลอกลวงบ่แม่นการยั่วยงโอเคให้เข้าใจความจริงความจริงโลกเข้าหูกันทั่วโลกว่ารัฐบาลสปป.ลาวนั่นเข้ามายึดอำนาจโดยใช้สนธิสัญญาโครงการ18ข้อในวันที่11กุมภาพันธ์2573เพื่อต่อรองให้มีการยุดยิงและเข้ารวมเป็นรัฐบาลผสมรวมกันให้เข้าหูกันบ่แม่นว่ามีแต่ทหารกล้าเว้าคนเดียวแต่ข้าพเจ้านี่ยอมบอกยอมแต่ว่าเป็นจังแต่ละส่งสถานีลาวเฮานี่บ่ว่าอยู่ประเทศใดลาวนอกนี่บ่เว้าถึงสนธิสัญญาบ่เว้าถึงสนธิสัญญาเวียงจันทน์1973 11กุมภาพันธ์บ่มีใครเว้าถึงเว้าอยู่พี่น้อง 2-3 เดือนเว้าเทื่อนึงน้อยเดียวพอผ่านไปบ่พอนาทีก็ผ่านไปแล้วก็แล้วคณะบ่เว้าก็เว้าอยู่แต่จะเว้าจริงจังขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนั้นจำจดจำใส่ใจแล้วก็นำเอาไปหมุนใส่ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนั้นมันบ่มีมันบ่มีพี่น้องโอเคและเดี๋ยวนี้พวกเฮายังโศกได้อยู่ว่ายังไม่พี่น้องเพื่อนบ้านเฮาได้นำเอาข้อมูลต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลความจริงขึ้นมาเผยแผ่สวยเพื่อให้คนลาวอยู่ในประเทศลาวนั้นฮู้แจ้งตาสว่างบ่ให้มืดมนฟังแต่ภายรัฐบาลคอมมิวนิสต์สปป.ลาวภายเดียวเขาว่าแดงก็แดงนำเขาว่าขาวก็ขาวนำบ่ได้ฮู้ว่าอันใดแดงอันใดดำพี่น้องเขาจึงตีว่าลาวโง่โอเคอย่าเสียใจพวกท่านถ้าผู้ใดบ่โง่เลยอย่าเสียใจถ้าผู้ใดฮู้จักว่าแดงคือแดงดำคือดำนั่นอันนั้นบ่โง่โอเคแดงคืออย่างขาวคืออย่างโอเคถ้าพวกท่านฮู้จักแยก2สีนี่ได้แดงกับขาวนี่พวกท่านก็บ่โง่แหละพวกท่านฉลาดแหละโอเคถ้าพวกท่านบ่จักเลือกได้2สีนี่แดงกับขาวนี่ก็แสดงว่าคนโง่โง่จนหายังเทียบบ่ได้โอเคต้องให้เข้าใจเฮาออกมาเว้านี่บ่แม่นว่าเฮาออกมาเพื่ออยากจะทับถมรัฐบาลสปป.ลาวเนาะเฮาบ่ได้ออกเฮาออกมาบอกเฮาบ่ได้ไปทับถมคนลาวด้วยกันเนาะเฮาบ่ได้ทับถมล้วนแล้วแต่ข้อมูลความจริงที่เฮานําขึ้นมาเว้าเฮาบ่ได้ทับถมผู้ใดถ้าว่าเฮาทับถมรัฐบาลสปป.ลาวมีอํานาจเหนือกว่าพวกเฮารัฐบาลสปป.ลาวมีอํานาจเหนือกว่าพวกเฮาเขาสามารถนําเอาพวกเฮานี่ขึ้นศาลได้เฮาบอกเลยถ้าพวกเฮานี่เว้าออกมาบ่มีมูลข้อมูลความจริงน่ะนะถ้าพวกเฮาทับถมรัฐบาลสปป.ลาวโดยบ่มีข้อมูลความจริงน่ะรัฐบาลสปป.ลาวสามารถฟ้องร้องพวกเฮาอย่างใหญ่อย่างใหญ่หลวงพี่น้องให้คิดเอานั่นนั่นแต่เป็นหยังรัฐบาลสปป.ลาวนี่บ่กล้าเน้นติ่งบ่ให้ซ้ำกว่านั้นบังคับให้คนลาวอยู่ในประเทศบ่ให้ติดตามโซเชียลมีเดียลาวดอกบ่ให้ติดตามโซเชียลมีเดียต่างประเทศหลายถ้าผู้ใดเบิ่งจับลงโทษย้อนยังพี่น้องก็ย้อนว่าความจริงที่ปกปิดไว้มาเป็นเวลาหลายปีบ่ต้องการจะให้ประชาชนฮู้จักบ่อยากให้ประชาชนนี่ตื่นตัวเห็นบ่พี่น้องแต่ง่ายซ้ํานี่คนลาวเฮาก็ยังคิดบ่ออกเห็นบ่ยังคิดบ่ออกฉะนั้นเขาจึงแยกไปใส่ว่าลาวโง่โอเคมันมีการแยกกันไปลาวโง่กับลาวฉลาดลาวฉลาดอยู่ใส่ลาวฉลาดก็คือคนลาวที่ออกมาฮู้จักว่าอันใดแดงอันใดขาวแดงมันเฮ็ดหยังขาวเขาเฮ็ดจังความแตกต่างขาวกับแดงมันอยู่ใส่แดงก็คือคอมมิวนิสต์ขาวก็คือเสรีโลกเสรีเขาเจริญรุ่งเรืองเขาบ่มีกฎหมายที่กดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐบาลกับประชาชนเท่าเทียมกันอำนาจสิทธิเท่าเทียมกันแดงคือฝ่ายคอมมิวนิสต์อำนาจอยู่กับพรรคหลักอำนาจอยู่นำรัฐบาลบ่ได้อยู่นำประชาชน
ซ้ำนี่พวกท่านยังแยกบ่ออกก็แสดงว่าพวกท่านโง่สบายดีท่านไมโครสบายดีท่านดร.เฟอรี่ขอทักทายสบายดีท่านดร.เฟอรี่พร้อมในครอบครัวด้วยอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ของครับเจ้าเรื่องท่านดร.เฟอรี่ครับปีใหม่เด้อโอเคขอบใจหลายๆเนาะเอาก่อนที่เขาให้กันครับเจ้าขอทักทายสบายดีไปยังพี่น้องชาวเราเฮาที่เคารพและรักแพงหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและนักต่อสู้ของเขาหลายๆองค์การทุกๆองค์การอยู่ทั่วมุมโลกนี้ที่มีการต่อสู้เพื่ออยากได้เสรีภาพประชาธิปไตยเข้ามาสู่บ้านสู่เมืองข้าพเจ้าเองกับแม่ของศรีสัตนาในนามผู้คนรักผู้หักชาติหักประชาธิปไตยและในนามโคศกรัฐบาลของสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าองค์การสามเหล่าทหารกล้าหรือว่าฟีเหล่ากัปเปอร์แมนข้าพเจ้าขอเฮียนไปยังผู้รับผู้ใหญ่ผู้สำคัญก็คือนายพลชุดใจวงสวรรค์เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกล้าพร้อมด้วยลูกเต้าครอบครัวญาติแม่ของคนทุกคนทุกท่านและก็ขอเฮียนไปยังผู้รับผู้ใหญ่ผู้สำคัญเป็นหน่วยทหารของเขาผู้สำคัญนั่นก็คืออ่านท่านในพ้นคำผุยสมาราเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสำเราทหารกล้าหรือว่าองค์การสำเราทหารกล้าหรือว่าฟีเราการ์ดแมนของเขานี่พ่อแม่พี่น้องหวังว่าหลายคนหลายท่านจะคงศึกรู้จักท่านดีรู้จักคนดีว่าคนเป็นไผ่มาจะใส่อยู่ใส่นออันนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องติดต่อกับคนเองขอความขอบใจพ่อแม่พี่น้องชาวลาวของที่มาสนับเราฟังก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแห้งใจให้ดร.ฟอลลี่มื้อนี้เป็นประหารวันที่15เพิ่นก็เสียสละออกจากเวียกจากงานมาตามหน้าที่ครับเจ้าเองเนี่ยคงศรีสัจนะก็ออกมาตามหน้าที่แต่ว่าอาทิตย์แล้วนั้นก็บ่ได้ออกมาเป็นอาทิตย์ก็ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามีกิจธุระก็ต้องไปเฮ็ดไปทําตามธรรมดามื้อนี้ก็ออกมาพบพ่อแม่พี่น้องก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ลูกหลานเฮาอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่เมืองไทยนั่นที่ห้าสิบล้านคนที่ห้าแสนคนนั่นก็ขอความกรุณาล่อฟังขับมาฟังห้องกันขับมาฟังกดไลค์กดแชร์ร่วมกันไปหลายๆนี่คือสามเหล่าทหารกล้าพี่เล่ากับโมเมนต์เนาะเอาละครับยอดจะบ่เสียเวลาเนาะขอเข้าอนุญาตเข้าร่วมรายการกับท่านดร.ปรีอีกที่ท่านดร.ปรีแถลงการณ์งานนั้นจะถูกต้องที่สุดท่านดร.ปรีข้าพเจ้าจะขอเพิ่มเติมและต่อยอดไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะอาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแถลงการมานั่นน่ะมันก็ถูกต้องที่สุดนี่แหละทัดเขาว่าเดี๋ยวนี้กับลูกเราหลานเราเขาเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็อยู่ประเทศข้างเคียงกับคือประเทศไทยนี่แหละข้าเจ้ากลับมาแนะนำในการแก้ไขนักวิชาการข้าเจ้ามาแนะนำแก้ไขในด้านเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นข้าเจ้ากับพยายามที่สุดอยากให้ประเทศเราเนี่ยน่ะดึงขึ้นจากมรณะโลกได้ท่านดร.ปรีตามข่าวเจ้าเบิ่งแล้วน่ะถ้าเจ้าดึงขึ้นจากมรณะโลกแต่ว่าพวกนี้ไปได้ยากเพราะว่ามันเป็นคนบ่มีความรู้ออกมาจากธรรมมันจะบ่แตกต่างกับข่าวเจ้าว่าได้แล้วมันกินหมาแล้วมันปัญญาปึ๊กก็ไปพี่น้องพวกนี้น่ะกินหมามันปัญญาปึ๊กมันกินหมากับแก่รถมันปัญญาปึ๊กดึงขึ้นยากมันก็ติดแล้วไงเห็นบอกอยู่ในสภาที่ท่านดร.ปรีแถลงการไปน่ะนั่งโจ๊กโคเก้ๆนั่นน่ะเห็นเรียกให้โจรบ่มียังอ่างซื่อๆพันคำว่าได้ไหนก็ว่าแล้วเขาบอกยกมือบอกคำพันพันคำน่ะบอกว่ายกมือสมเชยยกมือสมเชยก็ได้จะเท่านั้นแหละท่านดร.ปรีอันนี้เป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องเข้าใจบอกแก้วมันยองหัวอยู่เวียดนามเหนือเวียดนามเหนือน่ะแก้วแดงมันยองหัวอยู่เพราะฉะนั้นไม่ค่อยเห็นบ่ได้ติ่งบ่ได้แต่ว่าประเทศไทยหรือว่าบ้านข้างเคียงประเทศข้างเคียงเนี่ยเพิ่นเอาคนกิ่งมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องให้ลูกเล้าหลานเล้าเกิดหลัง75นี้ให้หูแก้งตาสว่างแล้วกับพ่อแม่พี่น้องลูกเล้าหลานเล้าเขาเจ้าอยากฝากให้ปฏิตามเทปอันวิดีโอขาวๆนะเพิ่นเอาออกมา 2-3 ชื่อแล้วนั้นที่ว่ามีสุภาณวงศ์เจ้าพระเจ้าอันนั้นทางการสุภาณวงศ์เดแต่สอนเดลูกฮักเดคำไต่เดนั่น5คน7คนรวมกับจตุภาณวงศ์กับบรรดาเจ้าอันนั้นนั่นพ่อพี่น้องขอให้เข้าใจว่านั่นแหละแก้ว5คนสุภาณวงศ์ผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่ใต้บังคับแก้วมัดอยู่ใต้นั้นนโยบายของเวียดนามหรือว่าโคคิมินมัดพ่อพี่น้องเพราะฉะนั้นจตุภาณวงศ์ก่อนเราสิเสียชีวิตแล้วก็ยังว่าเสียดายเสียใจที่เฮาหลงนับถือว่าแก้วนั้นเป็นคนดีแล้วอ่ะเห็นบ่ก็ถึงหักหลังคือกันพ่อพี่น้องนั่นขอให้เข้าใจว่านโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญานี่สำคัญที่สุดเห็นบอกเอามันผิดเขาเต็มๆ 100% พ่อแม่พี่น้องแล้วข้าพเจ้าก็ยังบ่เห็นคนไหนองค์การใดที่เอามาว่าวนั่นน่ะพ่อพี่น้องถ้าองค์การไหนหรือเอามาว่าวนั่นดีที่สุด21 23มีนาบ่21มีนาบ่กุมภาบ่เอาต้นเขาอันวันที่2ธันวาคมนั่นข้าพเจ้าก็ได้ไปครับถ้าเจ้าอายุท่านหลวงนั่นน่ะพ่อแม่พี่น้องได้ไปยึดอำนาจคือกันข้าพเจ้าก็ยังมี
ล่มหายใจอยู่เป็นรักฐานในเท่าสมัยนี้แล้วก็มาล่มประชาธิปไตยของเขาแล้วก็ยังมาล่มสถาบันกษัตริย์นั่นแหละพ่อพี่น้องมันอยู่ภายใต้ของแก้วสมัยนี้กันแก้วเขาย่องหัวโยเพราะฉะนั้นเรื่องเคลื่อนไฟฟ้าที่ท่านปรีดีบอกว่านั้นใครเขากล่าวมาเปิดเผยเลยดิต่างประเทศเขาก็ว่าเปิดทั่วโลกเขาก็ว่าเราโง่เราโง่อยู่แหละพ่อพี่น้องอันนี้แหละขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกเราหลานเราเขาก็มีบกนิ้งใจว่าเขาจะจังไหนเขาจะไปล้มล้างแล้วเอาพวกประเทศการนี้ออกเอาพวกที่มากับเว็บต่อสัญญาอนุสัญญาที่8ข้อนี้ออกจากอำนาจให้มันได้ไวๆที่สุดเป็นพ่อพี่น้องนี่แหละพ่อพี่น้องลาวเขานั่นหลายกลุ่มหลายพวกหลายองค์การในการต่อสู้นั้นมันก็ยังพอเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้ไปในนโยบายฟื้นฟูสัญญาอนุสัญญากันคือสามเราทหารกล้าหรือว่าฟรีเราก้าวเป็นของเขานี่แหละพ่อพี่น้องเขามาถึงทางแล้วจนมาถึง ICC แล้วโดยการนำของดันดร.ฟารีนี่แหละพ่อแม่พี่น้องขอให้เข้าใจว่าสามเราทหารกล้าหรือฟรีเราของดาวแมนของเรานี้จะได้ตั้งรัฐบาลพัดทิ้งในไวๆนี่ก่อน2025หรือหลัง2025ในไวๆ3-4-5เดือนนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามารับชมรับฟังในรายการสามเราทหารกล้าของเราแล้วเก็บไปคิดพิจารณาโลกกำลังเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างพม่าก็คือกันเขาก็ต้องการเสรีประชาธิปไตยลาวเขาเนี่ยพ่อพี่น้อง49 ปี 50 ปีแล้วแต่ยังถือเขาคมเห็นเต็มๆมายึดเอาดินเอาแดนพ่อพี่น้องนั่นแหละมันบ่มีรัฐบาลที่มันจะสร้างสาพัฒนาขึ้นข้าพเจ้าไว้พวกนี้มันเป็นโจรเป็นกระเบ็ดออกมาจากถังพ่อพี่น้องข้าพเจ้าบอกเลยดิเขาจะว่าความดีของรัฐบาลหรือว่าพวกนักปฏิวัตินี่ล่ะดีคนหมาจะน้อยข้าพเจ้ายังว่าเลยเพราะว่ามันไม่ภาษาคนพ่อคุณทักโลกเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องอย่าหวังกับรัฐบาลอย่าคิดว่าเขาจะสร้างสาพัฒนาเนี่ยสุกิจว่าเขาจะเอาคำเนี่ยมารับประกันให้เงินกีบเงินชินมันไปเป็นฝ่ายบอได้ค่ะพระเจ้ายังบอกแล้วเสียเวลา45 ปีผ่านมาแล้วบ้านเมืองทั้งที่หายวายวอดหมดแล้วทรัพยากรเอาไปกินจนมัดดินก็ขายไปเสร็จหมดแล้วคนผ้าใส่จีนติดหนี้จีนติดหนี้ไทยไฟฟ้าเป็นยังก้อนแพงติดล้านเป็นล้านแต่ละเดือนนั้นมันมาเป็นเคลื่อนของเราคือท่านดร.ฟารีบอลประเทศข้างเคียงประเทศไทยเขาก็เล่าโป้งโป้งความจริงเปิดเผยออกไปพ่อพี่น้องนั้นได้รับชมรับฟังเลยดิเพราะฉะนั้นผมเป็นพี่น้องสิร้อนอย่างทายอย่างมีความหวังอย่างต้องการให้รัฐบาลเราเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกพวกเขาประเด็นมากไม่มันหมกลนไก่ต้นหรอกพ่อพี่น้องมากยังไงเราลงมาจากต้นลงปักลงมามันก็เป็นหลังยังไงท่านดร.ฟารีมันว่าเป็นหมกมุ่งจะเสียหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทายทอดอำนาจกันที่เกาหลีเหนือแหละพ่อตู้ตายมั้งให้ลูกให้พ่อให้ลูกลูกมาตายให้หลานหลานมาตายให้เลนจะบ่จบสิ้นกันจักเทื่อมีทางเดียวเท่านั้นเขาพร้อมกันกำจัดพวกนี้ออกจากอำนาจแล้วสร้างตั้งประชาธิปไตยขึ้นไว้เรารวมเราเราปกครองเราเท่านั้นเราจะมีความสงบอยู่ดีกินดีนั่นคือเสรีภาพและประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในอนาคตลูกหลานของเราถ้าว่าเป็นยังสั้นจะเป็นข้าทาสกินข้าทาสแก้วไปตลอดชีวิตพ่อแม่พี่น้องเขาเสียแผ่นดินเสียทรัพยากรและก็เสียประชากรไปแล้วพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่น้องคิดพิจารณาแล้วเอาขอของมุขขอบใจท่านน้ำตกไปนี่หลายๆบ่อยๆเจ้าขอบใจน้ำตาลในโค้งสิสัตนะทุกอย่างที่เพิ่นเล่าไปกับข้อมูลความจริงทั้งหมดครับเจ้าเล่าไปกับข้อมูลความจริงทั้งหมดเดี๋ยวนี้โลกเขาออกมาประนามการสั่วให้ของรัฐบาลสปป.ลาวพี่น้องถ้าหากพวกเขาช่วยกันพักดันทางด้านกฎหมายนะบ่แน่ถ้าพวกเขาเฮียกข้องให้กลุ่มเอเชียนี่ปลดประเทศลาวออกจากเป็นสมาชิกกลุ่มเอเชียนะเดี๋ยวนี้ประเทศเราอยู่ได้ย้อนอำนาจการต่อรองหรือว่าคอนแทรคของกลุ่มเอเชียนเท่านั้นอาศัยกลุ่มเอเชียนเป็นผู้ปกป้องอาณาอธิปไตยให้ขจับปกป้องแนวใดพี่น้องกลุ่มเอเชียนนี่นะที่รัฐสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมานี่นะแต่เรื่องกลุ่มเอเชียนี่ได้เงินช่วยเหลือจากนาซาได้จังตั้งขึ้นมาได้เอเชียนซัมมิตนี่นะในกลุ่มเอเชียนี่เจตนาของเขาตั้งขึ้นมาร่วมกลุ่มเอเชียเซรีบ่ได้ร่วมกลุ่มเอเชีย
คอมมิวนิสต์จีนบ่ไล่เขาพม่าบ่ไล่เขาลาวบ่ไล่เขาเวียดนามบ่ไล่เขาเขมรบ่ไล่เขาใน5ประเทศนี้บ่มีสิทธิ์เข้ารวมอยู่ในกลุ่มเอเชียจากเบื้องต้นแต่ในเมื่อว่ามันตกมาเป็นเอเชียแล้วมันจะเป็นมักหลีกเลี่ยงบ่ได้จีนก็สมัครเขาลาวก็สมัครเขาเวียดนามก็สมัครเขาเขมรก็สมัครเขาใช้เวลา4ปี5ปีจึงได้โหวตเขามาเป็นสมาชิกของเอเชียเมื่อเขามาแล้วพวกนี้ต่อรองทั้งนั้นกฎหมายต่อรองทั้งกฎหมายห้ามแทรกแซงทั้งด้านการเมืองอย่างเดียวที่เขาเขียนไว้อยู่ในคอนแทรคอยู่ในพาลิซีของอาณากลุ่มเอเชียนี่คือห้ามแทรกแซงทั้งด้านการเมืองฉะนั้นพม่าเกิดเรื่องทุกวันนี้ไทยกับบกาเขาไปช่วยในกลุ่มเอเชียกับบกาเขาไปแก้ไขบกาเขาไปห้องขอหรือว่าห้องไปต่อรองหรือว่าไปเจรจาโอ้ยเพคะเพราะในขอต่อรองใน policy นั้นเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาอยู่ได้นำกฎหมายขอนี่นำกฎระเบียบเป็นกฎหมายกฎระเบียบในการใน contract ใน policy ในขอนี่พี่น้องถ้าหากว่าพวกเขาช่วยกันลายใหม่ลายมือช่วยกันพักดันปลดพวกนี้ออกจากเป็นสมาชิกของกลุ่มเอเชียพวกนี้เขาจะไปขอใส่กินขอถามมึงเราจะไปขอใส่กินขอแก้วกับผมไม่ให้ขอเจ็กมันก็เอาหนีมาให้จับมันค้นหนีเขาว่าในประเทศเรานี่จนมันหล่นเพดานแล้วรัฐบาลเรายืมไปน่ะหนีนี่มันจักร้อยล้านพี่น้องจักพันล้านแล้วมันไปใส่ละดีน่ะหนีที่รัฐบาลเรายืมมานี่ทั้งหมดนี่นะรัฐบาลเราไปเฮ็ดหยังเป็นยังจึงบ่มีการพัฒนาเป็นยังจึงบ่มีการแก้ไขเงินหลายร้อยล้านพันล้านลาวนี่น่ะติดหนี้ธนาคารจีนนี่น่ะ 10,500 ล้านดอลลาร์เอามาเฮ็ดจ้ะรางรถไฟรางรถไฟจะติดหนี้เขาจะสิว่ารถไฟเจ้าเหรอพวกเราหน้าโง่ทั้งหลายพวกเราหน้าโง่ที่ออกมาในโซเชียลมีเดียน่ะมาอวดมาโบมาคุยมาด่าปกป้องเป้งๆด่าพวกนั้นด่าพวกนี้ว่าเรามีรถไฟประเทศอื่นบ่มีรถไฟรถไฟน่ะมันเป็นเศษเล็กอเมริกามันยังบ่มีบางรัฐน่ะแคลิฟอร์เนียยังบ่มีซับเขาเป็นเศษที่โกดล้านเขายังบ่เอารองรถไฟน่ะเขามีแต่รถไฟแลนประจําเมืองซื่อๆในแคลิฟอร์เนียนี่เขาจะสร้างยังได้ก็ได้แต่เขาบ่สร้าง300กับ400ปีละอเมริกาที่เกิดนั่นเขาไม่มีเอกลักษณ์มันหลายหลักเขาบ่ต้องการแต่ไอ้เล่าหน้าโง่นั่นมีรางรถไฟเขามาโอ้ว่าเพิ่นเด่นว่าเพิ่นรวยพี่น้องอันนั้นแล้วเขาว่าคนโง่เปรียบตัวสัตว์ก็ยังบ่พอสัตว์มันยังหัวจักคว่ำจะไปเทียบซะยังก็บ่ได้ความโง่ของคนเล่ากลุ่มนั้นเนาะมาติดนี่ธนาคารโลกอีก824ล้านจะเอาเงินใส่มาใส่เขาพอถามเบิ่งรัฐบาลเล่าเอาเงินใส่มาใส่เขาคันบ่มาใส่เขาแล้วหนีได้พี่น้องหนีคือหยังหนีคือมันมีดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยน่ะมันขึ้นทุกวันเจ้าใส่บ่ได้มันมีปรับใหม่อีกปานหนีแล้วจ่ายกับดอกเบี้ยบ่ได้มันก็มีค่าปรับใหม่ขึ้นใหม่และเราจะเอาปัญญาใส่มาใส่หนีเขาพวกเราหน้าโง่ทั้งหลายอย่าหยุดเถอะอย่าสู้ออกมาตอบโต้คนต่างประเทศบอกว่าแต่คนเฒ่าดอกทุกประเทศที่เขาออกมาเพื่อหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราพวกสหายต้องยอมรับความจริงพวกสหายไปบ่รอดแล้วพวกสหายล่อถาตั้งแต่ความจนแล้วก็ความตายพวกสหายบ่ได้เห็นไกลคือพวกเขาพวกสหายแค่แต่เห็นอยู่ในโปรตีนของพวกสหายน่ะตื่นเศร้ามากก็เห็นแต่ยางแนมบางโปรตีนตัวเองหั่นมาเฮือนยังบ่แรงมาเฮือนก็แนมบางโปรตีนตัวเองท่านฮู้แต่แค่นั้นได้ประเทศอื่นๆในโลกนี่196ประเทศนี่สหายบ่ฮู้
ว่าความจนนั่นมันคือแนวใดความจนนั่นประเทศลาวนั่นน่ะได้มือหนึ่งน่ะประชาชนลาวนี่จะจนแบบเขานั่นล่ะผมไม่มองอยู่ล่ะสิไปใส่แลนอุปยพเขาไปจีนเขาก็บ่เอาอุปยพเขาไปเวียดนามเขาก็บ่เอาอุปยพไปเขมรประตูยินดอแผ่นเขาก็บ่เอาอุปยพเขามาประเทศไทยประเทศซีรีหักด่าเขาปล่อยเขาด่าเขาหักมาขอทานจิตนำเขาอันนั้นล่ะเขาบอกเราโง่พวกโง่พวกจ้าวันนี้ก็พระเจ้าขอด่าขึ้นโอเคแน่ก็ด่าขึ้นมาบ่ว่ากันโอเคติดหนี้เกาหลีใต้เท่าไหร่ติดหนี้เกาหลีใต้824ล้านรวมเอาสหายรวมเอาคันสหายไล่เลขเป็นน่ะสหายรวมเอาเองว่าจักร้อยล้านพันล้านโอเคแล้วเงินจำนวนแต่ละร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านนี่รัฐบาลของสหายน่ะนายของสหายน่ะมันเอาไปสร้างยังไงในประเทศเรามันมีถนนจักเส้นอันถนนที่พวกสหายแลนทุกวันนี่มันบ่แม่นคนลาวสร้างมันคนญี่ปุ่นไปสร้างให้คนออสเตรเลียไปสร้างให้คนไทยไปสร้างให้สายทางแต่เขตต่อเขตวังเต่าจำอันนั้นทรงเมกเข้าไปจำปาสักนั่นก็ไทยไปสร้างให้ถนนเส้นใหญ่ๆนั่นกำงามมันไทยสร้างให้บ่แม่นพวกรัฐบาลลาวไปสร้างได้สหายต้องให้ฮู้จักแม่บุญคุณแล้วฮู้จักว่าไผเฮ็ดไผบ่เฮ็ดไผซวยไผบ่ซวยแม่อย่าเถียงไปซุ่ม4ซุ่ม5แม่อันหนทางรถไฟเข้ามาตั้งแต่คุณมิงนั่นเข้ามาได้เวียงจันทน์นั่นก็เจ๊กเป็นผู้สร้างบ่แม่นทหารบ่แม่นข้าราชการบ่แม่นรัฐบาลของสหายเป็นผู้สร้างได้คันเจ๊กเข้ามาสร้างรถติดนี่เจ๊กได้คิดให้ดีๆแม่แล้วเอาเงินไปสิตีเงินใช้สิไปจ่ายนี่เจ๊กเป็นร้อยล้านพันล้านดอลลาร์คิดเบิ่งตายอีกร้อยศาสตร์กระจายโบวิทกระจายโบวิทจะเป็นจะได้บัตรก็คือเป็นลูกน้องเขาลูกน้องยังพ่อว่ามีเงินเดือนได้เขาเป็นลูกน้องเป็นขี้ขารับใช้เข้าให้เท่าไรก็เอาเข้าบ่ให้ก็มีเขากินแต่ละมื้อก็อดเอาสู่ไปทำไปยุดโง่เถาะพี่น้องยุดโง่เถาะโอเคยุดโง่ยุดจ่าเถอะอย่าสอวดฉลาดอย่าสอวดเก่งยอมรับความจริงเถอะโอเคติดหนี้ธนาคารไทยติดหนี้ธนาคารหลายปานใดติดหนี้ไทยหลายปานใดพี่น้อง287ล้านสิเอาเงินใช้ไปใส่หนี้ประเทศไทยนะมีบ่เดี๋ยวนี้ออกมาแข่งตัวรัฐบาลลาวบ่เอาสินค้าไทยเข้ามาบ่ให้อนาคนไทยเอารถ10ล้อเข้าผ่านประเทศลาวเข้าไปจีนบ่ให้รถบรรทุกไทยเข้าผ่านประเทศลาวเข้าไปจีนทับทาอวดเก่งปล่อยให้จีนส่งสินค้าผ่านลาวเข้าไทยได้แต่ไทยจะส่งสินค้าจากไทยเข้าผ่านลาวไปเจ็กบ่ได้เพิ่นคิดว่าเพิ่นจะไปหอดจักมือฮะก็ถามเบิ่งรัฐบาลสปป.ลาวแล้วก็พวกสหายหน้าโง่ทุกคนน่ะพวกท่านสิไปหลอดจักมือข้าพเจ้าเว้าออกมาเรื่อยๆว่าข้าพเจ้าอยากให้ประเทศไทยนี่น่ะเอาดำเอาแดงกับประเทศลาวนี่น่ะทิศคลิปก่อนนะข้าพเจ้าเฮ็ดข้องไปแล้วว่าขอให้ประเทศไทยนั่นน่ะเอาดำเอาแดงกับประเทศลาวนี่น่ะตัดขาดมันเป็นบ่ให้เป็นมิตรเป็นญาติน่ะลาวกับไทยในสมัยนี้นี่มันบ่แม่นพี่น้องกันแล้วมันบ่แม่นเครือญาติกันแล้วเดี๋ยวนี้น่ะมันเป็นศัตรูแล้วลาวกับไทยเดี๋ยวนี้น่ะตัดขาดมันไปโลดให้มันเก่งเบิ่งให้มันเก่งให้มันฮู้จักเบิ่งอย่าไปประนีประนอมกับมันอย่าสุให้มันเอาเปรียบเท่าไหร่ขอให้จงตัดสินใจเถอะรัฐบาลไทยเอ้ยตัดขาดพวกมันโหลดตัดขาดการสวยเหลือทุกอย่างท่วงหนีให้มันจ่ายถ้าบ่จ่ายทหารเขาไปทําไล่เขาไปโหลดมันบ่จ่ายเงิน287ล้านเอาทหารตีเขาไปโหลดยึดเอาประเทศลาวได้มันเบิดคือกับรัสเซียยึดเอาของยูเครนน่ะพวกเขาก็บ่ว่าข้าพเจ้าคนนึงบ่ว่าคันไทยเขาตีประเทศลาวนะข้าพเจ้าก็ขอเขาไปซอยประเทศไทยเลย
อดอดจริงๆได้นี่ไปสวาขาพระเจ้าคลายศาสตร์ก็ว่าเถอะดีกว่าจะเป็นขี้ขาแก้วดีกว่าจะเป็นขี้ขาเจ็กอยากจะเห็นเบิ่งเล่าสมัยนี้เนี่ยนะเล่าอันนั้นสปป.ลาวเนี่ยนะเล่าลัทธิคอมมิวนิสต์นี่นะอยากเห็นว่ามันเก่งขนาดไหนคู่มือเนี่ยมันอยู่ได้ย้อนแก้วซื่อๆมันอยู่ได้เพราะมันเอาทหารแก้วเข้ามาปกป้องมันเอาทหารแก้วเข้ามาควบคุมทั่วประเทศแล้วพวกแก้วพวกนี้มันเตรียมเฮ็ดหยังมันจะเตรียมเข้าตีประเทศไทยข้าพเจ้าเว้าแล้วเว้าอีกเว้าแล้วเว้าอีกคนไทยก็อาจจะได้ยินข้าพเจ้าแต่บ่กล้าออกมาเว้าบ่กล้าออกมาตอบโต้อย่าลืมว่าแก้วฮานอยแก้วโฮจิมินห์น่ะอยู่ในประเทศไทยนั่นน่ะมันฝังงอกไว้อยู่หั่นน่ะ40 50ปีหรือว่า100ปีแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าข้ามมาประเทศไทยในปี1980นี่น่ะแก้วโฮจิมินห์นี่เต็มหมดมุกดาหารนั่นน่ะอุบลน่ะเก๋มีแต่แก้วโฮจิมินห์หมดเขาเป็นเฮือนมีแต่ฮู้บักหนวดบักโนบักโฮจิมินห์หมดทุกวันนี้เนี่ยมันเอาโฮจิมินห์ออกมาโชว์ออฟบดบ้านไผบ้านมันเฮือนไปเฮือนมันออกมาติดใบบักไงไว้อยู่หน้าบ้านมันตะกี้มันเสื่องไว้พี่น้องมันเสื่องไว้นํากล่องเฮือนกล่องซ่านเสื่องไว้นําอันน่ะกล่องโต๊ะกล่องตังตะกี้น่ะเดี๋ยวนี้มันออกมาเปิดเผยติดเป็นหูโปสเตอร์บักไงอยู่ในอันน่ะในเฮือนของมันน่ะไทยเป็นเสรีไทยเปิดเป็นเสรีแล้วบ่มีการผลักดันบ่มีการบ่มีกฎห้ามมันก็ได้ใจมันก็ได้ใจเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์เขาประเทศไทยนี่มันหลายเติบได้พี่น้องครับเพราะจะบ่อยากตีเป็นเปอร์เซ็นต์บ่ฮู้ว่ารัฐบาลไทยฮู้บ่หรือบ่คอมมิวนิสต์เนี่ยมันเข้าแทรกแซงลึกหลายแล้วในประเทศไทยน่ะแต่บ่เห็นว่ารัฐบาลลาวรัฐบาลไทยจะออกมาแก้ไขหรือปราบปรามโน่ข้าพเจ้าก็บ่เห็นบัดสิมาป่าป้ามานั่นน่ะขับไล่มันขับไล่พวกเหล้าขาวกูศาสตร์นี้ทุกวันนี่ก็ดิเหล้าขาวกูศาสตร์อยู่บ่อนใดบ้านใดเมืองบ้านใดจังหวัดใดพวกตสด.พวกตำรวจเขาไปค้นหาจับซอกจับซอกกุ้มพี่น้องคิดเบิ่งอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้อันโจมตีว่ารัฐบาลไทยได้นี่มันเป็นหน้าที่ของพวกท่านว่าก็บอกแต่ห้องว่าก็บ่ได้โจมตีแต่ขอพอเฮาขอบอกความจริงซื่อๆเฮาบอกความจริงขึ้นมาซื่อๆเฮาก็บ่ได้ประณามบ่ได้ประท้วงเอ๋พวกเฮาได้ออกมานี่ออกมาเพื่ออยากจะปกป้องเอกราชปกป้องแผ่นดินลาวของพวกเฮาเมื่อในสมัยรัฐบาลเสรีในเมื่อก่อนพวกเฮาต้นไม้ต้นนึงก็บ่ได้ตัดคุณอันบ่อันนั้นคุ้มค่ําคุ้มนึงเฮาก็บ่ได้ตัดเหมือนอย่างแท้ก็ไปฮ้อนเอาน้ําห้องน้ําหั่นน้ํามันไหลล้นออกมาแล้วก็ไปฮ้อนเอาฮ้อนเอาก็ได้ค่ํามาห้ามขุดรัฐบาลลาวบ่ให้ขุดรัฐบาลน่ะสิจะกล่าวในเมื่อก่อนเพิ่นห้ามขุดห้ามขุดบ่ทุกบ่บ่หยังก็บ่ให้ขุดเพราะเฮาบ่อยู่มีกินทุกคนเพียงพอบ่มีคนทุกข์ในเมื่อก่อนบ่มีคนขอทานในเมื่อก่อนต้นไม้ต้นนึงสิตัดไปปลูกขึ้นปลูกสั้นก็ต้องได้ขออนุมัติจากพ่อบ้านตัดเกินก็บ่ได้ต้องตัดเพียงพอแต่เฮือนหลังเดียวน่ะแต่แม้แต่ว่าต้นไม้อยู่ในดินของตนเองก็ยังตัดบ่ได้ย้อนหยังย้อนเพิ่นหวงหามไว้ให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นของแผ่นดินแต่ในเมื่อว่า75มาปึ๊บคนทางคนใหม่ทั่วประเทศลาวทุกความผู้มีคนทางหมดไอ้ลาวตื่นไอ้ลาวดีใจประเทศลาวมีคนทางหลายในเมื่อก่อนจุมมารีออกมาเว้าออกมาโฆษณาเอ้ยุคใดก็บ่คือยุคนี้สมัยใดก็บ่คือสมัยนี้คนทางคนใหม่ทั่วประเทศลาวดวงใจมันคนได้ไม่ได้เบิดแล้วคนทางก็เที่ยวบ่ได้พี่น้องมันหยุดใส่แล้วคนทางก็เที่ยวบ่ได้เป็นคุ้มเป็นบวกและพวกสหายหน้าโง่นั่นมีปัญญาไปแป้งบ่ล่ะมีปัญญาไปสร้างบ่โน่บัดอย่างก็ไปห้องหาประชาชนออกมาซมเซยซมเซยคนก็ออกมาบ้านละ30 40คนมาขุดดิน
ถือจกถือส่วนออกมาขุดดินแป้งอันนั้นถนนหนทางอันนั้นบ่มันเจริญอันนั้นบ่คมดีของผักหลักอยากให้พวกสหายหน้าโง่ทั้งหลายนั่นกลับไปรีวิวไปอันนั้นนั่นคนบ่เที่ยนขึ้นเบิ่งสิออกมาปกป้องผักหลักนั่นน่ะเนาะมันบ่มีความจริงที่พวกสหายออกมาตอบโต้น่ะเขาจะตอบโต้เอาความจริงมาตอบโต้แม่สหายฮู้บ่ว่ารัฐบาลเล่าติ๊กหนีลายปานใดแต่ข้าพเจ้าอ่านไปบางนึงนี่สหายมีปัญญาใส่บ่สหายฮู้บ่ว่านายหัวของสหายนั่นติ๊กหนีโลกฮู้บ่ติ๊กหนีจีนฮู้บ่ฮะให้พวกสหายคิดเบิ่งนะสบายดีครับท่านออปเปอเรเตอร์สบายดีไปเดอะพาร์ตี้วันนี้ก็ผมยังอร่อยขอย่องสองขอสนับสนุนดร.พาร์ตี้แถลงข่าววันนี้ฮักลายครับขอบใจครับเอาเกินจักหน่อยนึงมื้อนี้เอาเกินจักหน่อยเอาเกินจักหน่อยมื้อนี้น่ะว่าว่าเกินเว้าเกินจักหน่อยมื้อนี้น่ะบ่ได้เว้าเกินแหละครับหน่อยพอดีครับเออฮักครับก็เลยโพยังออกสนับสนุนเบอร์นี้ดร.พริแถลงข่าวนี่ฮักหลายเออแต่ว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานฟังเบิ่งกันครับฟังว่าทหารกล้าที่เว้าม่วนหรือเว้าบ่ม่วนเอาผู้ใดเอาสนับสนุนก็ขอให้อยู่ดีมีแรงขอให้สนับสนุนต่อไปเรื่องหน่อยเออทหารกล้าแถลงข่าวนี่ดร.พริแถลงข่าวหน่อยเองสนับสนุนที่สุดเอาทั้งสี่เออไพ่ว่าวานเครียดว่าเล่าโง่นะก็เครียดไปโลดนี่แหละโง่ไอ้ดีรอโง่แท้โง่ว่าเนี่ยแม่นคนเล่านี่แหละนี่เขาหน่อยเขาบ่ได้มีหยังมื้อนี้นะบ่ให้ทุกท่านประชาชนบ้านเมืองทั้งในและทั้งนอกผู้น้อยผู้ใหญ่ด้วยกันหน่อยเด้อขอให้ฟังว่าเล่าโง่ฮะมันโง่อีหลีหรอมันบ่แม่นโง่ซําใดซําหนึ่งไปขนาดอยู่นอกพี่ก็ยังโง่แล้วคนเล่าน่ะว่าจังไดเมื่อปลูกเขื่อนปลูกซ่านเมื่อซื้อดินซื้อดอนเขาบ่ได้ให้ใช้ซื้อเจ้าของก้มหน้าก้มตาปูเดียแข่งเดียขาเขาเมื่อซื้อได้เดินเมื่อปุ๊บท่านปุ๊บสร้างเหมือนกันก็ไม่ได้ให้ซื้อใช้ซื้อตัวเองต้องเป็นพอดีเลยนั่นตีบอกโอ้มันจะเป็นยังไงล่ะโอ้ยก็จังว่าตีต้องตัวเองดีบ่หรือว่าตัวเองนักเดี๋ยวนี้ใช้สลัดนักแหล่โอ้ยใช้เหล้าสามศาสตร์ใช้เหล้าอันนั้นพัฒนาศาสตร์ใช้ไปยังเดี๋ยวนี้เป็นยังก็ใช้เหล้าโง่โลดแม่นแล้วเออใช้ว่าเราโง่โลดทั้งประเทศนั้นหรือว่าลูกตะพงศ์พันธุ์เราคนเท่ากับทั่วพุทธประเทศเราก็ทั่วเนี่ยองทั่วเขาตัดแก่ไม่ตัดแก่ไม่เนี่ยเขาเพิ่งแก่ไม่เลยไทยสาบเดี๋ยวนี้ฮะผมเพียงหนักแข้งกลางคานี่จะเที่ยวอะไรเนี่ยทั้งเพียงจันทร์มาสวรรค์เขตนะเจ้าชิวเจ้าดีบ่เจ้าชิวเจ้าเพียงเอออันนี้แหละเขาหน่อยว่าว่าไปจะไปเสี่ยวได้เฮยจะไปอันนั้นหันเมืองบ้าพูนเด็กหน่อยก็เสี่ยวได้ดีสายก็ชื่อว่าอย่างกระแตงแก้วมันแตงนั่นน่ะแตงเอาว่าสายขนาดช่องรุ่นขนาดต้องสิงขนาดรัฐบาลนี่นะก็ยังเอื้อสายเลยชื่อว่าจังไรไปอย่างไรต้องว่าหันเมืองบ้าพูนหรือว่าครูบาอาจารย์คือเขาหน่อยว่าแต่ก่อนครูบาอาจารย์อยากยิงปืนอยากยิงผาอยากอันนั้นแอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมนเมื่ออยู่เมืองลาวคนเด้อคนหน่อยเด้อพอจำเป็นจะมาอยู่ในประเทศสหรัฐนี่อันนี้มันสนุกโพดนั่งกินนอนกินนั่งเพื่อนบ่ได้เศร้าเขาบ่ได้ซื้อนี่มาเป่าหูเป่าหางพ่อแม่ตนว่าประเทศเราเป็นจังสี่
คนลาวผู้เพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดการซึ่งดร.เว้ามาได้หยังเงินก็บ่ได้หยังก็บ่ได้มาในอเมริกาเนี่ยมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่นี่เป่าหมู่เป่าคลองเป่าบ้านเป่าเมืองว่าโอ้ยจังซั่นจังซี่ไล่หยังเออได้เจียไปเดียวหันตั้งเพียงนั้นย่องย่อหาไหนบ่ทำตัวพอดีเลยที่บุรีเห็นที่ไรหรือเพื่อเขาขับนี่แหละจะจะไปว่าวันเล่าดีจะจะไปว่าวันเล่าอันนั้นธนาคารเขาสั่งนักทางรถไฟเขามาบินตัวเองตัวเองในเสียหนี้เขาสั่งนี่พระเจ้าตีหมดหรือว่าเจ้าโง่มันโง่แท้ๆนี่โง่ด้วยว่าในอื่นในไกลลูกหลานบ้านเมืองพ่อแม่พี่น้องทั้งนอกทั้งในทุกไหนเด้อผู้นั่งอยู่ในสภาคือการขาดราชการทหารตำรวจอย่าสิไปว่าว่าตัวเองดีว่าว่าตัวเองมันโง่โลดบัดบ้านบัดเมืองบัดเสือบัดสายโง่ว่าจังไรอันนี้แหละคันว่าผู้อยู่ประเทศนอกสมัยเจริญแล้วมาหอดเมืองเจริญก้มหน้าก้มตาเมื่อปลูกบ้านปลูกเคลื่อนปลูกสื่อเคลื่อนสื่อสร้างบ่ได้ใส่ซื้อตัวเองนี่พยังก้มหน้าก้มตาบ่พุ่นดร.พันธุ์นี่เฮ้ยนั่นเตะอย่างผู้ผู้ของผู้ขาเองอ้ายน้องของผู้ขาเองก็เมื่อไรก็มากันลมหายใจจากไปนี่จักสิว่ายังลั่งโลดไปจากเมื่อแล้วเมื่อโลดเมืองลาวมันไปจากย่องซองมาเมืองลาวคุ้มเครื่องเจริญคุ้มเครื่องนั่นไหนไปสว่างย่องไปโลดบอกให้น้องมูคู่ลูกหลานเด้อขน่อยเด้อขอมื่นหูมื่นตาพิจารณาบังกะขักแน่โลกเสรีนะเขาว่าเพราะเขาว่าเขาดีบ่หรือว่าเขาว่าเขาโง่เขาไม่ได้ว่าอย่างเห็นบ่เป็นอะไรจังบ่อยากได้เป็นอะไรจังว่าบ่อยากเห็นบ่อยากก้มหน้าก้มตาเป็นขี้คอยขี้ขาเขาอยู่หันดร.พันธุ์เราเขาเป็นต่อยได้เป็นทาสทาสเป็นธาตุเป็นธาตุเดียแทงเดียขาเดียกดเดียก้อยแก้วกันเด้อพวกทานเลยขออนุญาตบาดคำเมื่อนี้ก็ผู้ผ่ากันแต่เท่านี้เด้อลงแต่พอดีเอ้ยขอบคุณ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 ได้ได้ลูกตาพอดีขอให้ชีวิตมีแห้งเด้อขอให้เด้อได้ๆขอบขอบใจขนาดทั้งผมทั้งพวกเออบางเจ็บจะได้บางไข่จะมีเพิ่นซาเจ็บไปเจ้าซาไร่เพิ่นซาไข่ให้เจ้าซาหังจะมีเด้อลูกตาเด้อสาธุสาธุเป็นเศรษฐีมีมั่งเด้อขอให้เด้อนั่งกินนอนท่านขออนุญาตบาดคำขน่อยเองมวยเตอร์ปลาดุนซีเด้อขอให้เด้อขอบขอบใจได้โอเคขอบมาขอบใจท่านขอบใจละลายขนมบ๊ายบายนี่แหละพี่น้องเฮาบ่อยากเว้ามันก็จะเป็นต้องได้เว้าคันว่าเฮาเว้าอยู่ทุกวันทุกวันนี่มันก็ยังบ่เข้าหูเขาท่านยะพ่ออัปเปอเรเตอร์ท่านแม่โค้งและท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาเว้าทุกวันทุกวันนี่มันยังบ่เข้าหูเขาซับจักเขาฟังหรือเขาบ่ฟังคันบ่ฟังพันหูจักออกมาตอบโต้อ่ะออกมาตอบโต้ต่อว่ากันบ่ฟังแล้วบ่คิดว่ามันถูกหรือมันผิดอันคำถูกเขาจะเว้าออกมานั่นน่ะคันมันผิดแล้วเป็นจะจะออกมาเว้าคันมันถูกแล้วเป็นจะบ่แก้ไขเป็นจะนำบ่นำเอาไปใส่พี่น้องเฮาเคยเว้าได้เลยว่าในสามเหล่าทหารกานี่เฮาเคยเคียกข้องไปทั้งรัฐบาลลาวตลอดผ่านทางรายการลาวแมททีวีของสามเหล่าทหารกาพี่น้องเมื่อวานเฮาบ่เว้าได้เฮาเว้าตลอดได้พี่น้องสบายดีท่านไมโครเซเลยสบายดีขอรบกวนอีก 2-3 นาทีก่อนเฮาสิจากกันไปเนาะจากถนนตึกพลีเนาะครับพระเจ้าข้องใจอยู่ตัวนึงที่ท่านมื้อนี้ออกมานี่โอ้
ใสแจ้งชัดเจนดีท่านดร.ปรีขอบมกขอบใจหลายๆเด้อหล่อนแก้แทรกเลยท่านออกมื้อนี้มาออกอากาศมื้อนี้นั่นน่ะถ้าว่าพวกเข้าใจลูกหลานพวกเข้าใจแล้วกันครับสิว่าได้ไหนล่ะน้องท่านพ่อพี่น้องแล้วข่าวไปแล้วจะขอฝากไว้ให้2คนหรือว่า2ตู่ที่ออกมาคอมพลีทน่ะนะอันนั้นสีหนวดออกมาเขาว่าหนุ่มลาวหนุ่มแก่ๆเนี่ยใส่หมวกแก้มเนี่ยคือที่เป็นคนนักสวรรค์เพิ่นแหละเพิ่นออกมาครับเจ้าเบ๋งอยู่ดอกเพิ่นว่าเพิ่นฮักเพิ่นว่าเพิ่นฮักอันน่ะผู้นำคนหลายอันคณะท่านผู้นำคนหลากหลายคนนับถือหลายน่ะโอ้ยบังงูแต่ห้าวันบังหน้าบังตาแล้วคือจะงูดออกมาจากหัวส้วมนี่นะท่านต้องขอโทษหลายๆเด้อแม่แล้วเป็นหน้าบ่มีราศีข้าพเจ้าอยากฝากให้แดงมดโง่เศร้าโง่ซะออกมาจากธรรมมันคือกบในกะลาโพดผู้ลังคนน่ะพวกผู้นำของพวกท่านแต่ละโตละโตนั่นน่ะยังไม่เห็นฮอดอุดรซ้ํากับมีนั่นแหละคงโง่น่ะอยู่คือกบอยู่ในกะลาคือยังประเทศไทยเขาเว้านั่นแหละถ้าว่าท่านหรือว่าหากผู้นําของพวกท่านหลายนั่นให้พวกท่านเป็นลูกน้องโจรฮักผู้นําหลายนั่นนับถือผู้นําหลายนั่นครับย่าอย่าฝากให้เด้อท่านดร.ปรีอันนี้ขอโทษเด้อครับเจ้าบอกว่าจักจะขอเถอะมื้อนี้ขอว่าท่านพี่เถอะมันเป็นความซีเรียสแต่ว่าขอฝากให้2ท่านนั่นที่ออกมาคอมเพลน3เราทหารกล้าน้ํามือไผก็แล้วแต่แต่ว่าท่านหรือว่าอัน2สหายนั่นฮักนับถึงผู้น้ำทานหลายน่ะกินขี้ผู้น้ำทานให้ขน้อยบึงแน่ขน้อยอยากเห็นเห็นได้บ่เอาขอพบขอบใจได้แล้วท่านดร.ปรีดีไปเอาขอบใจน้ำท่านไม่คงตัวหนึ่งนี่แหละพี่น้องเข้าว่าเพื่ออยากจะแก้ไขปัญหาเล่าบ่มันเว้าเพื่ออยากทับถมเล่าบ่ได้เว้าเพื่ออยากแซงดีแซงเด่นกับเล่า49ปีแล้วที่ระบอบคอมมิวนิสต์เขาปกครองเราด้วยการยึดอำนาจหรือว่าด้วยการปฏิวัติการปฏิวัติวันที่2ธันวาคม75รัฐบาลสปป.ลาวเว้าเองว่านั่นคือการปฏิวัติพรรคปฏิวัติพรรคปฏิวัติประชาชนลาวเขาประกาศอยู่เป่งๆว่าเขาได้อำนาจมาด้วยการปฏิวัติคนลาวงูบดทั้งประเทศบ่ฮู้ว่าคำปฏิวัตินี่ความหมายว่าจังได๋ออกมาเป็นคำขวัญอย่างสวยงามพรรคพระสนปฏิวัติลาวเป็นยังบ่ไปปฏิวัติแก้วเป็นยังบ่ไปปฏิวัติเจกเจ้าสิมาปฏิวัติอย่างลาวนี่นะประเทศนี่มันประเทศลาวเจ้าสิปฏิวัติอย่างลาวเจ้าก็ควรสร้างชาติพัฒนาลาวอันนี้เขาเว้าเต็มปากเต็มคอบทประเทศลาวนั้นออกมาจมตั้งแต่เขาเรียนอนุบาลต้องให้ฮู้จักว่าพรรคประชาปฏิวัติลาวติดปากติดคอมาเท่าทุกวันนี้พรรคประชาปฏิวัติลาวถือว่าเป็นคำขวัญแห่งชาติท่านบ่แม่นโง่สิว่าหยังล่ะบัดคิดให้ดีๆเบิ่งประเทศใดเขาเว้ากันโนบ่มีใครเว้ากันดอกประเทศใดกันนี่มันเป็นคำบ่ดีขนบปฏิวัติล่ะมันเป็นการโคตรล่มโคตรล่มคนดีให้คนชั่วเข้ามาปกครองอันเขาว่าโคตรล่มเขาว่าปฏิวัติและ49ปีที่ว่าพวกปฏิวัติลุกขึ้นมาปกครองนี่มันสร้างชาติพัฒนาบ่ได้แน่บ่มีบทอย่างก็เจ๊กเข้ามาสัมปทาน99ปีอยู่บึงถาดหลวงไอ้คนเล่าเขาไปไกลบ่ได้เขาไปผ่านบ่ได้เป็นเขตพิเศษสัมปทานพิเศษเขาบ่ได้ต้องจำกัดคนเขาต้องจำกัดคนออกมีแต่คนรวยเขาได้เท่านั้นคนทุกข์เขาบ่ได้สามเหลี่ยมทองคำเจ็กมาสื่อเอาเลยบ่แม่นเศร้าอันเศร้านั้นเว้าแต่ปากจะซื้อ99ปีน่ะมันเว้าซื่อๆว่ามันเศร้า99ปีนั่นน่ะความจริงแล้วมันซื้อไปแล้วคิงโรมันน่ะมันซื้อไปแล้วเป็นของเจ็กของเจ้าเว้ยไปแล้วโอเคคนเล่าหน้าโง่ทั้งหลายนั่นน่ะตื่นตัวเนี่ยตายอีกหาศาสตร์กับบ่ได้ขึ้นมาสามเหลี่ยมทองคำนั่นน่ะมันเป็นของเจ็กไปแล้วพวกสหายบุญปัญญาจะเอาขึ้นมาได้ดอกเสื้อขาพระเจ้านี่บึงถาดหลวงนั่นมันก็เป็นของเจ็กไปแล้ว
พวกสหายสิไปอยู่เจ้ได้เขาไล่ที่อยู่ทุกวันทุกวันเขาไล่ที่วันนั้นเขาไล่ที่บนนี้ตลาดบนนั้นบนนี้เขาจูดไพ่ทิมไล่บนไปเขาก็จูดทิมพี่น้องแล้วเขาก็อ้างว่าไพ่อันนั้นน่ะลบวงจรหน้าได้แหละไอ้ลาวโง่ทั้งหมดหั่นน่ะหน้าได้แหละสิไปบอกไปต่อรองกับเขาน่ะได้บ่ค่าสดเซยบ่มีบ่ว่าโง่ว่าจะได้ละบัดยังออกมาปกป้องมันอีกพวกท่านต้องควรเข้าใจละมันนานนานเกินทั่วนานที่พวกสหายทุกคนควรจะเป็นคนสลาดได้ละ49ปีแล้วสหายเป็นยังโง่อยู่ทุกวันนี้พวกท่านบ่มีพวกสหายบ่มีปัญญาที่จะเป็นสลาดได้ดอกจะโง่ไปจังซี่ตลอดกาลน่ะเฮ้ยที่พวกเขาบอกทุกวันนี้เพื่อหยังบ่แม่นเพื่อพวกสหายเด้ No เขาบอกทุกวันนี้เพื่อคนเราทั้งประเทศผู้ที่เขาบ่มีอำนาจผู้ที่เขาบ่มีปัญญาที่เขาจะแก้ไขปัญหาครอบครัวเขารัฐบาลบ่ได้ให้การดูแลเบิ่งแย่งรัฐบาลบ่ได้ให้ความดูแลเขาเจ้าเขาบอกเพื่อพวกนั้นอำนาจเขาบ่มีเขาหาเสากินข้าวคำเขาก็ยังบ่พอเขาบอกถึงพวกนั้นเขาอยากแก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองบ่อยากให้มีคนทุกคนยากคนจนเหมือนทุกวันนี้เขาเห็นได้ได้ข้าพเจ้าบอกไปว่าข้าพเจ้าเห็นได้ทุกคนเห็นได้อยู่ในกลุ่มของรัฐบาลฟรีเรากับโมเมนต์นี้พวกเขาเห็นได้บ่เกิน5ปีพี่น้องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงถ้าพวกเขาได้เข้าไปเป็นรัฐบาลอยู่ในประเทศเรานะบ่เกิน5ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการอันพัฒนาเกิดขึ้นไปตามขั้นตอนของมันอันนี้49ปีเขาอยู่หันเขาสร้างอย่างไหนบ่มีหยังมีแต่คงเก็กมาสร้างมันก็เป็นคงเก็กแก้วมาสร้างมันก็เป็นคงแก้วพี่น้องพวกไอ้เล่านางโง่ก็ว่าโอ้ยของข่อยไอ้เล่านางโง่ทางรถไฟก็ของข่อยของคนลาวเคลื่อนลอยก็เคลื่อนก็เป็นของคนลาวติดนี่บนหูบนตาบ่ได้ค่าไฟแพงพากันดิ้นรนดิ้นตายน้ำมันบ่มีใส่ทุกวันนี้ย้อนหยังย้อนหยังย้อนติดนี่เขา ติดนี่เขาบ่ใส่จ่ายค่าน้ำมันเขาบ่ใส่จ่ายเงินทุนเขาเขาเป็นบ้าบ่สิไปให้พวกนาโง่นั่นเอาเปรียบเอาเรียบเขาจ้ะยอมรับความจริงเถอะเนาะเอามานี่ก็ด่าพอสมควรล่ะทหารกล่าวบ่เคยด่าก็ขอด่าเพิ่นก่อนมันโง่จริงๆแล้วเฮาต้องได้ด่าคันบ่ด่ามันก็สิออกมาแพงฤทธิ์แพงหลัดว่าเฮานี่ญาติมันกลัวมันเนาะเอาจะแล้วก็ตามขอบใจขอบใจท่านในโค้งขอบใจเจ้าพ่อออปเปอเรเตอร์ปรารุณ4ที่ปรึกษาสูงสุดของสำนักทหารกล่าวขอบใจสมาชิกของสามเหล่าทหารกาทุกๆคนขอบใจผู้ติดตามติดชมรายการของสามเหล่าทหารกาเนาะประกาศไปแล้วว่าพวกเขาเปิดฮับเอาสมาชิกใหม่เข้ามาโดยวิธีการยอมเหย้าที่เขาเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกาเรียกว่าในฟรีลาวกับเมนต์นี่แหละสำคัญเลยอยู่ในรัฐบาลฟรีลาวกับเมนต์ทหารกาก็อยู่ภายใต้ของฟรีลาวกับเมนต์หลายพระราชกรณีในคือรัฐบาลพัดถิ่นแปลง่ายๆว่ารัฐบาลพัดถิ่นแต่หลายพระราชกรณีนี้ที่พวกเขาออกมาเพื่อสร้างตั้งโครงหางของรัฐบาลเพื่อฮื้อฟื้นเอาสัญญาโครงการ18ข้อวันที่17กุมภาพันธ์73นี้ขึ้นมาปฏิรูปใหม่ขับไล่พวกเผด็จการออกไปจากเวียงจันทน์นำเอารัฐบาลผสมเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก้ไขกฎหมายทุกอย่างเพื่อให้เล่าเป็นเล่าบ่ให้เล่าเป็นแก้ว
บ่ให้เหล้าเป็นเจ็ดเหล้าต้องเป็นเหล้าเหล้าต้องปกครองเหล้าเหมือนดังที่พวกเขาวังไว้พี่น้องโอเคขอให้พวกท่านจะเข้าใจเนาะขอบพระขอบใจในวันนี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าขอบใจ